สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับนายปิ๊งหัวชมพูจะมาคิดถึงเรื่องร่วมให้ทุกท่านดูนะครับว่าตอนปุ๋ยขี้เนี่ยมันเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยผมชิมาและนั่นเลยครับก็คือวิธีการคิดเรื่องส่วนแบบผมโอเคครับก็เป็นว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับพี่เน็กนะฮะในเกม The Sims 4นะครับอย่างแรกเลยก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเพราะว่าระดับเสียงผมจะต้องลดลงนะครับเนื่องจากผมย้ายมาอยู่หอนะฮะก็เพื่อเป็นการไม่รบกวนนะครับห้องอื่นนะฮะเราก็ต้องนะครับมีมารยาทนะครับลดเสียงนะครับเป็นมารยาทสังคมที่ดีนะครับก็เป็นว่าผมจะพยายามให้แบบปรับเสียงให้มันแบบเข้าที่นะฮะฟังแบบชัดเจนแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบกรี๊ดกราดอะไรนะฮะก็ต้องเข้าใจเพราะว่าผมอยู่หอแล้วก็เดี๋ยวจะรบกวนโอเคอย่าพูดเรื่องนี้เลยเล่นกันเลยดีกว่าพาร์ทที่แล้วทำอะไรลืมพาร์ทที่แล้วมีพี่ปิงอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรทำตามที่เราทำมานะครับผมพีดหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรให้ทำแล้วนี่ว่าพี่บอมนี่เข้าห้องน้ำเองฟังกีตาร์ต่อใครดีเออผมลดเสียงนิดนึงนะเพื่อแบบความแบบใช่ลดไปอีกเดี๋ยวมันจะดังเกินหน้าเกินตาไปโอเคพี่เจมเก็บของไปทิ้งนะครับโอ้โหเก็บหมดพี่เจมเก็บหมดเลยเหลืออีกจานหนึ่งเน่าแล้วบ้านดีครับโอเคเวิร์กฮาร์ดกินอยู่สองคนเลยโอเคไหนดูสิยังเลยห้องผมเลื่อนขั้นแล้วว่าสบายแล้วครับตอนนี้ก็ทำอะไรดีมีแบบอันไหนดีอะSocialize with coworker แล้วกันพี่เคเวิร์คฮาร์ดไปก่อนเลยฟังนี่รู้ไหมว่าพระอาทิตย์นี่โอ้กอดกันเฉยเลยพระอาทิตย์พูดพระอาทิตย์อีกแล้วหัวมึงเหมือนพระอาทิตย์เอ้าซูมไปไหนเนี่ยอยู่ดีสมาร์ทโฟนถังขยะเฉยเลยตรงเอาละครับ Chain of Scenery Pina is drinking cold like a rock star when he is suddenly transferred into a position he hasNo experience with. Does he speak up and ask for training or win it with a book that he gave him? โอเคครับเขาหมายความว่าตอนเนี้ยเขาจะต้องผมเนี่ยมันตัวผมเลยนี่หว่าตัวผมเนี่ยจะต้องย้ายไปที่ตำแหน่งใหม่นะครับที่เขาไม่มีประสบการณ์เลยนะครับเราควรจะพูดนะครับเพื่อขอการแบบเทรนนิ่งอ่ะหรือไม่ก็ช่วยตัวเองนะครับโดยการอ่านหนังสือนะครับลองสปีกอัพสิ
กรรมมันจะเริ่มผิดมั้งหรือยังไงเดี๋ยวอ่านก่อนUnfortunately nobody has the first idea of how to do คือไม่มีใครรู้เลยตายพี่บอมปล่อยเล่นคอมบ้าพี่เจมก็ยังทิ้งขยะนะฮะแหมคนดีของสังคมจริงๆแล้วก็ทำอะไรครับพี่เจมเอาพี่คุยกับพี่ปิ้งอีกแล้วความสัมพันธ์น่าจะดีงามอ๋อโหยไอ้เจมรู้จักคนตายเยอะจังวะช่างมันโอเคอุ้ยพี่ปิงเล่นเฮ้ยตัวดีเล่นเก่งตัวดีพี่ปิงเล่นเก่งนะฮะผมไม่ธรรมดาเอาเกมขำเกมขำโอเคก็ได้เวลาที่ต้องปลดเด็กสาวนะฮะเพราะไม่มีอะไรทำแล้วรอฝนกลับบ้านแล้วก็ได้ตังค์พี่บอมนะครับริชเมดเชฟเลเวล3แล้วนะฮะช่างมันไม่มีอะไรแต่ไม่มีสำคัญนะฮะนอกจากรอกลับบ้านนะครับเพื่อรอรับการเลื่อนตำแหน่งนะครับใกล้นะครับไล่ใกล้เราจะได้เวลาที่เลื่อนตำแหน่งแล้วฮะแหมน่าดีใจจริงทำไมมันไปช้าช้ายังกันดอกบัวคู่พี่เคกลับบ้านแล้วได้เวลาเคลียร์ของพี่เคแล้วพี่เคนี่กลับบ้านอยากเล่นคอมก่อนเลยก่อนอื่นเลยขายก่อนแล้วกันSell to Art Gallery แล้วก็มาวาดภาพเพิ่มสักหน่อยเป็น Impressionist Impressionist แบบ100เลยโอเคน้องคอนฟิเดนซ์แล้วครับโอเคเราไปเควาดเสร็จแล้วตอนนี้มีความคอนฟิเดนซ์นะครับมีความมุ่งมั่นนะฮะใจจดใจจ่อนะฮะกับงานเฮ้ยๆรู้สึกเห็นเป็นหน้าคนนะฮะมีจมูกตรงนี้มันไม่ใช่จมูกคนดิเฮ้ยเดี๋ยวโอ้1,516โอ้โหสุดยอดตอนนี้ผมกลายเป็นเอเจนเนียร์ฮะเป็นวิศวะนะครับวิศวกรนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องไปโปรแกรมมิ่งตอนนี้ว่วงนอนมากก็นอนก่อนละกันโอเคพี่เคเดี๋ยวผมนอนเสร็จแล้วก็โปรแกรมมิ่งเลยละกันโปรแกรม Continue Freelance Work มาเราดูพี่เคก่อนนะครับไอ้หลังๆนี่ผมก็เริ่มอ่านผมก็ไปอ่านคอมเมนต์บ้างนะแล้วทีนี้พออ่านคอมเมนต์ปุ๊บก็จะเจอคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เขียนว่าพี่เป็นเกย์หรือเปล่าครับน้องต้องการจะเสืออะไรครับพี่อยากรู้คือผมไม่ได้เหยียดเรื่องเพศนะครับแต่บางทีคือเหมือนคนเป็นเกย์ครับเราบอกว่าทำไมต้องเป็นเกย์เขาก็ไม่ชอบใช่ไหมเออเคยแล้วเนี่ยบอกผู้ชายว่าทำไมมันก็ไม่ใช่อะคือผมไม่ใช่เว้ยแล้วจะทำไงให้เชื่อเนี่ยไม่รู้นะครับเอาว่าแล้วแต่คนเชื่อแล้วกันนะโอ้ดูพี่เขียววาดรูปนะครับเขาแบบคอนฟิเดนซ์นะฮะวาดดิครับลุงเครออะไรครับเอ้าวาดเสร็จแล้วเหรอวิขายโคตรแพงเฮ้ยขายโคตรแพงเลยเคโอ้เค
อะไรว่าต่อไอ้เคนี่เมื่อขายแพงนี้มึงว่าเลยเคนะโอ้ตัวผมไปให้มันหลับไหลไปนะครับนี่เราลืมชมสระว่ายน้ำเราเลยฟิฟิ้งนี่แบบว่ายน้ำอย่างสบายสบายนะครับเขามีความสุขที่ได้ว่ายแบบนี้นะฮะว่ายไปว่ายกลับนะครับแล้วว่ายไปนะครับพอถึงขอบเขาก็หยุดครับแล้วเขาก็ว่ายไปนะครับแล้วเขาก็หยุดนะครับทำไมเขาชอบว่ายเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะไม่รู้ครับแต่มีความสุขมากที่ได้ว่ายน้ำก็ไม่เป็นไรเอ้าไอ้บอมนะอ่านหนังสือบนเตียงของเตียงสีชมพูนี่มันของพี่ปิงนี่หว่าตายแล้วพรุ่งนี้มีงานกันทุกคนนะครับถ้าจะดูละเหลือลุงเคที่ไม่มีงานนะฮะแต่คนอื่นมีหมดในเมื่อมีหมดเฮ้ยไอ้เจมนี่มันสีส้มแล้วนะไอ้เจมต้องเร่งแล้วฮะไอ้เจมต้องทำงานอย่างแบบมี determination นะฮะมีความแบบตั้งใจนะครับมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรปอปาช่างมันเถอะเอ้ยเดี๋ยวรูปอะไรอีเคมีกดไลค์ด้วยอีเคว่าสักอย่างเนี่ยยังไม่เสร็จอีกเหรออันไหนดูซิรีบว่าอีเคมิชชั่นคอมพลีทครับผมโอเคเยี่ยมเลยขายโอเคครับผมเพิ่งนึกได้เดี๋ยวเปิดโทรศัพท์แป๊บนึงคือลุงเคเนี่ยในพาร์ทที่ประมาณ10กว่าที่ผมต่อเติมบ้านไปเขาพิมพ์มานะครับเขาบอกว่าให้เราปรับแก้อะไรบ้างเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะฮะไหนดูซิใส่ประตูเข้าห้องน้ำนะครับใส่ไปแล้ว